ินโถไอ้พวกรวยปลอมๆอย่าคิดว่าจะมาหลอกคนอย่างฉันได้พวกใส่แต่ของแพงๆนี่แหละแปลว่ารวยปลอมไม่เหมือนนี่คุณเดินมาผิดร้านหรือเปล่าคะเนี่ยไม่นะครับผมแค่จะมาซื้อพอจะมาขอเงินใช่ไหมอ่ะเอาไปแล้วก็ใส่หัวไปซะไปผมไม่ต้องการเงินคุณหรอกนะครับขอบคุณครับแล้วแกจะเอาอะไรฮะผมจะมาซื้อร้านนี้ต่อจากเพื่อนนะครับเขาเสียไปแล้วนี่แกก็เป็นบ้าด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยตายละฉันละเพียทำไมสังคมสมัยเนี้ยมีแต่คนที่ลกโลกแบบนี้นะไปได้แหละไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจไปโอ้ยผมพูดจริงๆนะครับผมเก็บขยะขายอ่ะวันหนึ่งอาจจะได้ไม่กี่บาทแต่ผมก็อดทนกับมันมาตลอดตอนเนี้ยผมพร้อมที่ซื้อร้านนี้แล้วแต่ถ้าคุณไม่เชื่อนะคุณไปตามผู้จัดการร้านมันเดี๋ยวนี้เลยผมชื่อสรราชสงสารนี่คุณมัดมี่เดี๋ยวช่วงบ่ายสองจะมีคนเข้ามาดูร้านนะเขาชื่อว่าคุณสรสรคุณเหรอคะที่ผู้จัดการชนัดมาใช่แล้วครับผมเองนี่มัดมี่ที่ชันนัดเขาไว้ต้นบ่ายสองอ่ะเขามาหรือยังนี่ไม่ใช่เหรอคะใครเนี่ยก็คุณสอละอะไรสักอย่างที่คุณนัดไว้ไงคะนี่คุณมัดมี่เดี๋ยวช่วงบ่ายสองจะมีคนเข้ามาในร้านแล้วนะเขาชื่อว่าสอระเดชคงคาค่ะได้ค่ะแล้วตกลงคุณเป็นใครเนี่ยขอโทษด้วยนะครับพอดีผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลบ้าครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสอระราชไปก่อนนะครับไอ้นี่โหมัดมี่เขาอะไรเงี้ยปล่อยคนแบบนี้เข้ามาในร้านแล้วอีกนะผู้จัดการสวัสดีครับผมชื่อสอระพี่คะพี่คะพี่คะพี่ไม่สบายหรอคะอย่าเอามือสกปรกปอมๆมาจับฉันอะไรของแกเนี่ยคือหนูอยากจะถามว่าสร้อยเส้นนี้ราคาเท่าไหร่หรอคะจะรู้ไปทำไมน้องไม่มีปัญญาซื้อหรอกค่ะหนูถามว่าเท่าไหร่คะ200,000อึ้งเป็นไก่ตาแตกไปเลยสิท่างั้นเอาเส้นหนึ่งค่ะนี่น้องที่นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นนะพี่ไม่ตลกแต่หนูอยากซื้อจริงๆนะคะหนูอยากซื้อเป็นของขวัญให้คุณแม่ค่ะตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาเนี้ยหนูตั้งใจเก็บเงินมากๆเลยนะคะดราม่าเลยเนี่ยออกไปฉันจะแจ้งตำรวจมาจับแกฮัลโหลผมได้รับแจ้งว่ามีผู้ปลดล็อกครับใช่ค่ะเด็กคนนั้นเลยค่ะพ่อแม่น้องไปไหนน้องจะเข้าร้านอื่นมั่วๆแบบนี้ไม่ได้นะคือหนูเกรทลูกลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ